คราวนี้มาเจออะไรที่มันจริงจังสำหรับชีวิตเราบ้างโหมดการเมืองมาแล้วหลายคนอาจจะถามถึงว่าทำไมช่วงแรกเราไม่เล่นเรื่องของการเมืองมันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนี่แหละค่ะมาแล้วค่ะหลัง8โมงเอาอย่างนี้ครับกฎหมาย2ฉบับที่มีนัยยะสำคัญต่อการเมืองของประเทศนั่นก็คือกฎหมายเลือกตั้งส.ส.และกฎหมายการได้มาซึ่งสว.ค่ะโปรดเกล้าลงมาละประกาศประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตั้งแต่เมื่อวันที่12กันยายนเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันศุกร์หรือเปล่า12กันยาค่ะเพราะ12เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวาน12ค่ะเมื่อวานเมื่อวานประธานโทษผมหลงวันเมื่อวานวันที่12ค่ะวันที่13นะคะโอเคก็ประกาศในราชกิจจาเมื่อวานนั่นหมายความว่ามันเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่12กันยาเป็นต้นไปเริ่มนับวันวอเวลานอนอะไรต่างๆได้บ้างแล้วแหละเอาละครับเราไปดูไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งส.ส.ก่อนค่ะนะฮะกฎหมายเลือกตั้งส.ส.นับ1 12กันยาค่ะเดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยนะอันนี้น่าจะดูแล้วเข้าใจง่ายค่ะนะครับดูแล้วเข้าใจง่ายกฎหมายเลือกตั้งส.ส.นับ1 12กันยา61นะครับนี่เราถอดจากตัวรัฐธรรมนูญและเราก็ถอดจากตัวกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ใช่ค่ะแล้วก็สอบทานด้วยคำให้สัมภาษณ์ของทางกกต.เขาว่านะครับจึงปรากฏเป็นบทสรุปบนจอดังต่อไปนี้ค่ะ60วันแรกนับจากประกาศในราชกิจจาหมายถึงกฎหมายเลือกตั้งส.ส.กฎหมายเลือกตั้งส.ส.นะประกาศนะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้60วันแรกเกิดอะไรขึ้น1กกต.จะต้องทำหน้าที่ในการแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะ2คนที่เกี่ยวข้องจะต้องคลายล็อกให้พรรคการเมืองทำบางกิจกรรมได้ค่ะย้ำนะคลายล็อกย้ำนะคลายล็อกคลายเท่านั้นนะยังไม่ปลดนะย้ำนะบางกิจกรรมใช่ค่ะคสช.ต้องคลายล็อกพ้น60วันแรกไปแล้วก็เข้าสู่30วันถัดไปค่ะ30วันถัดไปต้องทำอะไรคะในช่วง30วันถัดไปกิจกรรมที่จะต้องทำก็คือพรรคการเมืองต้องทำ primary vote คัดเลือกผู้สมัครสส.ค่ะถูกไหม primary voteถูกนะใช่ค่ะถูกนะถูกนะ60วันแรกบวกด้วย30วันถัดไปก็เป็น90วันพอดีเลยที่มันก็ลงล็อกกลางเดือนธันวาคมใช่ค่ะกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ที่ประกาศในราชกิจจาบัญญัติไว้ว่าให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานั่นก็คือจะมีผลบังคับใช้จริงๆกลางเดือนธันวาค่ะเมื่อมีผลบังคับใช้จริงๆจะมีการปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำได้ทุกกิจกรรมเข้าสู่โหมดเลือกตั้งอย่างจริงจังหาเสียงได้ย้ำนะครับต้องเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายนะค่ะหาเสียงเลือกตั้งได้ซื้อเสียงล่วงหน้านี่ไม่ได้นะไม่ได้ซื้อเสียงไม่ได้แต่หาเสียงได้เนี่ยแหละจะเริ่มหาเสียงซื้อตัวสมาชิกพรรคการเมืองล่วงหน้าไม่ได้นะเขาไม่มาบอกหรอกเขาซื้อกันตอนไหนเขาแอบซื้อกันเรียบร้อยแล้วเอาอาจารย์วิษณุเครืองามเมื่อวานให้สัมภาษณ์นักข่าวชัดเจนคาดว่าจะมีการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์2562ย้ำนะ24กุมภาพันธ์2562ซึ่งจะเป็นไทม์ไลน์ที่พรรคการเมืองเขาบ่นกันนิดนึงให้เวลาหาเสียงให้เวลาทำนโยบายน้อยไปนิดนึงหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแต่ช่างมันเถอะก็เร็วนะค่ะถ้าเลือกตั้ง24กุมภาเท่ากับมีเวลาทำนโยบายเวลาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยกลมๆคือสัก2เดือนมั้ง70วัน2เดือนนี่ก็บอกเวลาไม่พอ2เดือนนิดๆสึกสั้นไปหรือเปล่าแต่ถ้าช้าสุดแต่ว่าช้าสุดเนี่ยตามกฎหมายเลือกตั้งช้าสุดต้องเลือกตั้งไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคม2562ใช่แล้วจบนะจบนะ90บวกแต่คราวนี้ไปดูไทม์ไลน์ของสสบ้างค่ะไปดูไทม์ไลน์ของสสบ้างคือเดี๋ยวประธานโทษสวสวกฎหมายสวก็คลอดมาด้วยนะคะเรียนนิดนึงกันนะครับในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแรกค่ะในช่วงที่เป็นช่วงของบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับปี60ค่ะบัญญัติไว้ว่า5ปีแรกค่ะกำหนดให้สวมีทั้งสิ้น250คนค่ะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1 194คนส่วนที่2 6คนส่วนที่3 50คนเดี๋ยวเอาเพจที่1ขึ้นเลยนะฮะสว.ช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีกำหนดให้มีสว.ทั้งสิ้น250คนมาจาก3ส่วนมาจาก3ส่วนไล่จากข้างบนก่อนค่ะไม่ใช่สิครับไม่ใช่สิครับอีก1เพจครับสว.ช่วงเปลี่ยนผ่านเรียงให้แล้วนะครับ
เอาละครับใช่ครับใช่ครับโฟกัสไปที่ด้านบนเดี๋ยวค่อยๆไล่ลงโฟกัสไปที่ด้านบนแล้วเดี๋ยวค่อยๆแผ่นกล้องลงนะครับซูมไปตรง194คน6คนและ50คนจะได้เห็นรายละเอียดชัดบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า5ปีแรกให้มีสว250คนให้มาจาก3ส่วนส่วนที่1 194คนมาจากกระบวนการเลือกสวเลือกโดยคสช.ตั้งคณะกรรมการสรรหาสว 9-12 คนค่ะทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรเป็นสวให้ได้400คนค่ะส่ง400ชื่อให้คสช.เพื่อให้คสช.คัดเหลือ194อ่ะได้แล้วส่วนที่194ส่วนที่194ค่ะพูดแบบไม่ศรีถนนชัยคสช.เลือกเองกับมือใช่ถูกไหมใช่ค่ะจาก400คสช.ตั้งกรรมการสรรหาใช่ค่ะสรรหาให้ได้400คน400ส่ง400ส่งคสช.คสช.คัดอีกทีเหลือ194ก็คือคสช.เลือกย่อเรื่องก็คือคสช.เลือกส่วนที่2ไฟบังคับ6คนค่ะเป็นสวที่มาโดยตำแหน่งประกอบด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะสวส่วนที่3 50คน50คนดูดีนะดูดีนะกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนรับผิดชอบในการคัดเลือกในการสรรหาใช่ค่ะโดยกกต.นะขีดเส้นในส่วนนี้กำหนดให้เป็นสวที่มาจาก10กลุ่มอาชีพค่ะ10กลุ่มอาชีพใช่ค่ะใน10กลุ่มอาชีพเนี่ยให้เลือกกันเองค่ะให้เลือกกันเองใน10กลุ่มอาชีพใน50คนมันแบ่งอีกเป็น2ประเภทประเภทที่สมัครเข้ามาเองสมัครเองและประเภทที่องค์กรวิชาชีพเสนอชื่อเข้ามามี2ส่วนได้ทําได้2วิธีนะทําได้2วิธีทั้งส่วนที่1ทั้งส่วนที่2ทั้งกลุ่มสมัครเองทั้งกลุ่มที่ถูกเสนอชื่อโดยองค์กรวิชาชีพจะต้องเลือกกันเองใช่ค่ะจากระดับจังหวัดมาระดับประเทศมาระดับอําเภอจากระดับอำเภอก่อนแล้วไประดับจังหวัดจากระดับจังหวัดก็มาระดับประเทศใช่ค่ะต้องกรองให้เหลือกี่คนนะกรองให้เหลือจำนวนหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ส่งให้คสช.คัดอีกทีใช่ค่ะนะตรงนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไปดูเพจที่2ดีกว่าไปดูเพจที่2ดีกว่าถามว่า10กลุ่มมาจากไหน50คนในกลุ่มที่3ที่มาจาก10กลุ่มวิชาชีพประกอบด้วยกลุ่มวิชาชีพอะไรบ้างค่ะกลุ่มแรกนะคะการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงค่ะกลุ่มที่2กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมกลุ่มที่3การศึกษากลุ่มที่4อาชีพทำนาทำสวนปศุสัตว์ประมงในทำนองเดียวกันกลุ่มที่5พนักงานลูกจ้างซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐกลุ่มที่6ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่7ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและย่อมตามกฎหมายกลุ่มที่8สตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่9ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงกีฬากลุ่มที่10กลุ่มอื่นๆวิธีการสมัครนะในกลุ่มที่3สมัครด้วยตัวเองก็ได้หรือผ่านองค์กรวิชาชีพองค์กรวิชาชีพเสนอชื่อเข้าประกวดก็ได้ดังนั้นสวกลุ่มที่3จำนวน50คนนั้นก็จะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่เสนอสมัครเข้ามาเองกับถูกเสนอชื่อโดยองค์กรวิชาชีพถูกไหมใช่ค่ะทั้งสองส่วนจะต้องอยู่ใน10กลุ่มเลือกกันเองจากระดับอำเภอจังหวัดประเทศให้ได้อย่างละ100คนก็รวมเป็น200ใน200ก็ส่งไปให้คสช.คสช.เขาก็จะเลือกอีกทีให้เหลือ50หมายความว่าได้คัดไว้ประเภทละ25ถูกไหมฮะนี่คือภาพรวมๆประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะคะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ท่านเลขาธิการใช่ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานะคะเราจะเริ่มเห็นไทม์ไลน์การเลือกตั้งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นว่ากกต.วันนี้ก็จะมีการประชุมกันด้วยที่สำคัญนะด้วยความเคารพไอ้ที่เราขึ้นจอไปทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทางSpring News เขาทำกันขึ้นมาและบางส่วนเราก็ทำกันเองใช่ค่ะนะครับสรุปประมวลให้เห็นชัดขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวจะสอบถามย้ำซ้ำกันอีกครั้งกับทางท่านเลขาธิการกกต.พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาไปที่ท่านเลขาธิการกกต.นะคะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณวินัยสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับคุณชลวิทย์ครับขอไล่เรียงไทม์ไลน์หรือปฏิทินในการเลือกตั้งส.ส.ก่อนนะครับครับทีนี้เห็นบอกว่า60วันแรกนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจาหมายถึงกฎหมายเลือกตั้งส.ส.กกต.จะต้องดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งให้เสร็จสรรพเรียบร้อยใช่ไหมครับครับเป็นวันเวลาที่เราแบ่งทางจัดการนะครับไม่ใช่ถ้าเกิน60วันแล้วไม่ได้จริงๆใน90วันที่เอามาใช้ประโยชน์นะครับที่ตอนยกร่างพ.ร.บ.ส.ส.เนี่ยนะครับที่หลังจากลงราชกิจจาแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายส.ส.มีผลบังคับใช้ภายใน190วันถึงมีผลบังคับใช้เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับที่ทางสนช.ได้เสนอไว้ก็เล็งเห็นแล้วล่ะครับว่ามันต้องมีกระบวนการหลายอย่างเกิดขึ้นนะฮะเช่นอาจจะต้องมีการยกร่างระเบียบมีการแบ่งเขตอะไรอีกฮะครับก็เลยทำช่วงนี้ไว้เสร็จแล้วก็เอาช่วงนี้มาใช้ประโยชน์ในการที่จะแบ่งเขตรวมทั้งการจัดทำแพมเบอรี่ด้วยนะครับด้วยหลักการอันนี้ก่อนนะฮะอ๋อครับเป็นหลักการนั้นในช่วงเวลานี้ก็เลยมีการแบ่งกันว่าถ้าแบ่งเขตใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็55ถึง60วันนะครับไพรมารีพอแบ่งเขตเสร็จแล้วก็ต้องทำไพรมารีอีก30วันก็พอดีกฎหมายมีผลบังคับใช้พอดีครับอ๋อครับเป็นกรอบแนวที่วางไว้สรุปก็คือในช่วง90วันที่รอให้กฎหมายเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้นั้นนะครับในช่วง60วันแรกก็เป็นตารางเวลาสำหรับการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะฮะประมาณนั้นครับแต่ว่าในช่วง60วันแรกเนี่ยพรรคการเมืองเขาก็เริ่มทำกิจกรรมบางอย่างได้แล้วใช่ไหมครับประชุมก็ต้องรอเพราะว่าตอนนี้มีการแต่ยังกฎหมายที่ประกาศคสช.ที่ห้ามดำเนินกิจกรรมยังอยู่นะครับยังไม่ได้แก้ไขนะฮะหมายความว่าสายล็อกนั่นเองนะครับหมายความว่าจะต้องรอให้มีคำสั่งคสช.อีกหนึ่งฉบับไปคลายล็อกทางการเมืองที่ถูกล็อกโดยคำสั่งคสช.ก่อนหน้านี้ครับผมที่คุยกันกับทางคสช.แล้วก็ทางรัฐบาลไอ้ที่ว่าจะคลายล็อกให้ตั้งแต่ช่วงแรกของการประกาศกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ในราชกิจจานะครับจะให้ทำอะไรได้บ้างจะให้ทำอะไรได้บ้างครับราชกิจจาช่วงนี้นะครับค่ะให้ทำอะไรได้บ้างคะคลายล็อกในความหมายที่คสช.จะให้คลายในช่วงนี้ค่ะครับก็อาจจะเปิดโอกาสให้มีการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองได้นะครับเช่นประชุมใหญ่ประชุมพรรคประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคประชุมใหญ่เช่นการประชุมใหญ่เลือกกรรมการพรรคเช่นประชุมใหญ่เพื่อที่จะทำข้อบังคับพรรคดังนี้เป็นต้นครับถูกไหมถูกต้องครับประมาณนี้นะหาสมาชิกพรรคด้วยหาสมาชิกได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการหาสมาชิกพรรคได้ด้วยแต่ว่ามันต้องรอให้มีคำสั่งคลายล็อกจากคสช.เสียก่อนซึ่งทราบไหมครับว่าจะออกมาวันไหนครับค่ะครับก็คงที่ฟังทางอาจารย์วิศนุก็บอกเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้นะครับอาลักษณ์ของสัปดาห์น่าจะมีเอาละพ้นจาก60วันแรกไปแล้วก็จะเป็น30วันถัดไปเห็นบอกว่า30วันถัดไปนะครับจะเป็น30วันที่กำหนดให้พรรคการเมืองจะต้องเตรียมการหรือดำเนินการในเรื่อง primary vote คัดเลือกผู้สมัครส.ส.ประมาณนั้นถูกต้องนะฮะครับก็คงไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าคงเป็นห่วงเวลาที่ให้พรรคได้ทำไพรมารีโหวตได้ครับเป็นห่วงเวลาที่มันเปิดเพราะว่าหลังจากที่แบ่งเขตนะครับกฎหมายเขียนไว้ว่าต้องมีเขตก่อนถึงจะไพรมารีได้ครับพอแบ่งเขตเสร็จปุ๊บพรรคก็โอเคทำไพรมารีได้แล้วครับขนาดนี้ครับทีนี้วิธีไพรมารีโหวตนะฮะวิธีการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งเป็นครั้งแรกของกติกาใหม่เนี่ยยังต้องรอกำหนดอีกครั้งใช่ไหมครับว่าไอ้หน้าตาของไพรมารีโหวตไอ้หน้าตาของวิธีการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.ภายใต้กติกาใหม่สำหรับการเลือกตั้งครั้งแรกจะออกมาอย่างไรต้องรอตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับต้องรอกับม.44ออกมานะครับมีคำสั่งใหม่ทีนึงการทำไพรมารีโหวตน่าจะอยู่ในฉบับเดียวกันครับสรุปก็คือจะต้องรอคสช.กำหนดรูปแบบไพรมารีโหวตสำหรับครั้งแรกออกมาว่าจะให้ทำอย่างไรครับถ้าไม่มีก็ใช้แบบเดิมครับถ้าไม่มีก็ใช้แบบเดิมคือทำแบบเต็มรูปแบบของไพรมารีโหวตเหรอคะเป็นรูปแบบตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองครับก็คือจังหวัดมีสมาชิก100ขึ้นไปนะครับค่ะครับครับแต่ความน่าจะเป็นจากการหารือร่วมคสช.รัฐบาลและรวมถึงกกต.นะครับความน่าจะเป็นแล้วก็ทิศทางของมันก็คือจะมีการผ่อนปลน
เรื่อง primary vote ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับไม่ถึงขั้นยกเลิกแต่ว่าจะผ่อนปลนครับครับก็คือลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็ต้องดูในนั้นอีกทีครับอยู่ที่คสช.จะตัดสินใจฮะครับการตัดสินใจอยู่ที่คสช.นะฮะครับผมโอเคเอาละครับกลางเดือนกลมๆกลางเดือนธันวาคม2561ก็คือห่วงเวลาที่กฎหมายเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้แล้วดังนั้นในช่วงนั้นต้องมีคำสั่งปลดล็อกทางการเมืองให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้เต็มรูปแบบโดยเฉพาะหาเสียงเลือกตั้งถูกต้องนะฮะช็อตนั้นอยู่ที่ประกาศคสช.นะครับเพราะว่าต้องดูฉบับแรกก่อนครับว่าใครล็อกแค่ไหนแล้วก็จะมีจะปลดทั้งหมดยังไงเมื่อไหร่ยังไงนี่ก็คงต้องดูที่คำสั่งออกมาอีกทีนึงครับครับเอ๊ะที่อาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะครับว่าคาดว่าการเลือกตั้งน่าจะมีขึ้นในวันที่24 กุมภาพันธ์ 62ไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ผ่านจากการหารือร่วมกัน3ฝ่ายมาแล้วใช่ไหมครับอ๋อยังครับ24 กุมภาพันธ์นั่นเป็นวันที่สำนักงานกกต.สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการระบบการบริหารจัดการนะครับเช่นเราต้องมีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยนะครับสมมติว่าเงินคนการอบรมอะไรต่างๆพร้อมไวสุด24 กุมภาพันธ์ได้ไหมถ้าเกิดมีการกำหนดว่า24 กุมภาพันธ์วันเลือกตั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จัดการได้ไหมถ้าเราไปกำหนดเดือนพฤษภาเกิดมีการกำหนดว่าเป็น24 กุมภาพันธ์เลือกตั้งมันก็ไม่ทันใช่ไหมฮะอันนี้เป็นวันแรกที่น่าจะพร้อมของสำนักงานกกต.ครับครับครับอ๋อครับ24 กุมภาพันธ์ 62มันมาจากความพร้อมของทางกกต.พร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ถูกต้องไหมครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยข้อบังคับของกฎหมายนะครับการหย่อนบัตรเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นช้าสุดนะฮะไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคมถูกต้องนะฮะถูกต้องครับภายใน150 วันนะครับวันใดวันหนึ่งก็ได้นะครับ150 วันนับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้พ.ร.บ.ส.ส.มีผลบังคับใช้ภาย150 วันนะครับต้องจัดเลือกตั้งให้เสร็จภายใน150 วันเนี่ยนะครับหมายถึงว่าวันใดวันหนึ่งใน150 วันก็ได้ครับครับที่หลักกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นครับครับครับแต่ในเรื่องการบริหารงานสำนักงานก็ต้องบอกว่าต้องเอาวันแรกที่พร้อมก่อนเพราะถ้าส่วนอื่นถ้าเกิดคนที่ผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดนะฮะกกต.เขากำหนดว่าวันไหนเนี่ยก็คือต้องดูความพร้อมในหลายด้านด้วยนะครับครับไม่ใช่ด้านเดียวอย่างเช่นสำนักงานที่ผมดูแลอยู่ครับผมดูแลอยู่นี่ต้องพร้อมครับครับคนอบรมพร้อมไหมหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยพร้อมไหมอะไรต่างๆพวกนี้ครับที่นี่เห็นทางพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่นะครับหลายพรรคทีเดียวเขาก็ร้องกันขึ้นมาว่ากระบวนการพิจารณาคำขอตั้งพรรคการเมืองที่เป็นพรรคใหม่ๆนะฮะของสำนักงานกกต.มันล่าช้าเหลือเกินตอนนี้กฎหมายเลือกตั้งส.ส.ก็มีผลบังคับใช้แล้วครับอยากให้เร่งขั้นตอนการพิจารณาคำขอตั้งที่ยื่นอยู่ให้มันเร็วกว่านี้มันมีปัญหาอะไรครับที่เร็วไม่ได้ครับปัญหาคือการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเรื่องคุณสมบัติของสมาชิกพรรคผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเช่นเกือบเท่าผู้สมัครครับถ้าที่เรารู้กันจากกฎหมายเนี่ยนะครับคุณสมบัติของสมาชิกพรรคเงินทุนประเดิมด้วยที่ต้องลงมาคุณประเดิมคนละพันถึงหมื่นนะครับผมจำไม่ได้คือตัวนี้นะครับการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องพร้อมครบนะครับบางกลุ่มที่ยื่นมาเอกสารก็ไม่พร้อมนะครับอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่าการจดทะเบียนมันค่อนข้างจะต้องพร้อมทุกอย่างนะครับ okay. เราก็อาศัยการประสานการแก้ไขอะไรต่างๆนะครับไม่ช้าหรอกครับเพราะว่า500 คนที่ตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบอันที่2ก็คือข้อบังคับพรรคครับก็ต้องตรวจครับทุกข้อที่พรรคแต่ตั้งใหม่ต้องจดมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องตรวจทุกข้อว่ามันเป็นปฏิปักษ์มั้ยมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยมั้ยหรือว่าเอ๊ะมันเป็นแนวทางที่เคยก็คือเดิมสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องมีความเป็นมาในการจดข้อบังคับเป็นยังไงข้อบังคับพรรคเป็นยังไงเครื่องหมายพรรคเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็เร่งทำกันทั้งวันนะครับจริงๆแล้วก็วางแนวไว้ไหมคะว่าจะให้จบเมื่อไหร่วางแนวไหมคะว่าภายในเมื่อไหร่ต้องจบให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละพรรค45-60 วันครับ45-60 วันนับจากไหนนะคะนับจากที่เขายื่นครับอ๋อตั้งแต่เขายื่นทีนี้อีกนิดครับเป็นเอกสารข้อบกพร่องมากๆมันอาจจะเลยวันไปโอเคค่ะผมก็จะว่าการตั้งพรรคการเมืองใหม่เนี่ยมันจะมี2ช็อตช็อตแรกก็คือยื่นคำขอจองชื่อพรรคก่อนถูกไหมครับเมื่อผ่านขั้นตอนนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการที่2
ก็คือไปยื่นคำขอตั้งพรรคการเมืองจริงๆถูกไหมฮะขอจดครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าแม้กระทั่งขั้นตอนของการยื่นคำขอจองชื่อพรรคจะผ่านไม่ผ่านรับคำขอจองชื่อได้ไม่ได้เพื่อไปสู่ขั้นตอนที่สองนะฮะรู้สึกว่าก็ยังตกค้างอยู่เยอะใช่ไหมครับครับตกค้างเยอะไหมจองชื่ออะค่ะก็เราแจ้งกลับไปก็เยอะเหมือนกันนะครับอ๋อจองชื่อร้อยกว่าแล้วเราแจ้งกลับไปว่าพรรคมีชื่อ15คนที่มาจดเนี่ยต้องไม่มีชื่อซ้ำเลยนะครับเครื่องหมายต้องไม่ซ้ำกับเดิมชื่อไม่สอดไม่ซ้ำกับเดิมนะครับมีความหมายไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็มีบ้างนะครับที่เราต้องแจ้งให้เขาขอเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ออกให้นะครับตอนนี้ก็อยู่นึกหาผู้ก่อตั้งอยู่มั้งครับซึ่งค่อนข้างจะยากนิดนึงครับที่เป็นสมาชิกพรรคทีนี้ไปในส่วนของการคัดเลือกสว.นะฮะในการคัดเลือกสว.มันมีอยู่3ส่วนด้วยกันสว.ส่วนที่194คนซึ่งคัดเลือกโดยคสช.ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของคสช.กกต.ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมฮะในส่วน194คนนะฮะคือตอนนี้กกต.ก็เตรียมเกี่ยวกับเรื่องการเลือกสว.ตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นมาครับอ๋อ50คนทีนี้อย่างนี้ครับคุณจรุงวิทย์ขอย้อนนิดหนึ่งสว.มีอยู่3ประเภทประเภทที่1 194คนประเภทที่2โดยตำแหน่ง6คนประเภทที่3 50คนมาโดยกระบวนการเลือกกันเองประมาณนั้นถูกไหมฮะในส่วนที่1194คนนั้นนะครับที่บอกว่าให้คสช.ตั้งกรรมการสรรหาให้ได้400ส่ง400ไปให้คสช.คัดเหลือ194กระบวนการของสว.ส่วนที่194คนเป็นเรื่องของคสช.กกต.ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะก็ยังไม่ทราบครับว่าจะให้ไปดำเนินการยังไงบ้างครับในส่วนนี้ยังไม่ทราบนะครับอ๋อส่วนนี้ยังไม่ทราบว่าคสช.เขาจะขอให้กกต.เข้าไปร่วมรับภาระในทางธุรการอะไรบ้างหรือไม่ถูกไหมฮะครับผมครับหรือคสช.จะตั้งกรรมการสรรหาเองสรุปเสนอชงหรืออะไรต่อไม่อะไรเองอันนั่นก็จะไม่เกี่ยวกับกกต.เลยถูกไหมฮะครับครับครับส่วนที่สองหกคนโดยตำแหน่งช่างมันชัดเจนส่วนที่สามห้าสิบคนที่มาจากการเลือกกันเองมาจาก10กลุ่มอาชีพนะฮะใน10กลุ่มอาชีพแบ่งเป็นพวกเสนอตัวเข้ามาเองคือสมัครเข้ามาเองกับอีกพวกนึงก็คือถูกเสนอโดยองค์กรวิชาชีพในส่วน50คนนี้เป็นภาระของกกต.ไทม์ไลน์ของส่วนที่3นี้เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะวางไว้ยังไงบ้างคะครับตอนนี้อยู่ในชั้นล่างระเบียบอยู่นะครับก็คาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์2สัปดาห์นี้นะครับลงในกิจจานะครับในส่วนของเนื้อหาของระเบียบนะครับอันดับแรกก็คือแม้จะเป็น10กลุ่มก็ตามนะครับแต่ก็ต้องมีการลงทะเบียนองค์กรก่อนค่ะครับมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ององค์กรที่จะส่งชื่อผู้ที่จะขอรับเลือกนะครับอันดับแรกนะครับอันดับที่2ก็ต้องรอพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.ครับค่ะครับก็ยังไม่ทราบว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาโดยเสนอโดยน่าจะเป็นครม.นะครับมีพระราชกฤษฎีกาแล้วถึงกกต.ถึงจะมากำหนดวันเลือกครับเลือกระดับอำเภอเมื่อไหร่ระดับจังหวัดเมื่อไหร่ระดับประเทศเมื่อไหร่ที่นี้ครับครับตรงนี้ถูกต้องนะครับว่าสว.ประเภทที่3 50คนจะมาจาก2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่สมัครเสนอตัวเข้ามาเองส่วนที่2ก็คือผู้ที่ถูกองค์กรวิชาชีพเสนอชื่อถูกนะทั้ง2ส่วนต่างคนต่างเลือกกันเองจนสุดท้ายถึงระดับประเทศสมัครที่อำเภอนะฮะจากอำเภอมาจังหวัดจังหวัดมาระดับประเทศในแต่ละส่วนนั้นก็คัดกันเองให้ได้สักอย่างละ100คนรวมเป็น200คนแล้วก็ส่งให้คสช.คสช.ก็จะคัดอีกทีเหลือ50คนนี้ถูกต้องนะฮะถูกต้องครับสรุปแล้วไปมาๆเนี่ยสว.ช่วงเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะการ5ปีแรก250คนก็มาจากคสช.ล้วนๆเลยสิครับทั้ง 100% ในที่สุดนะฮะโอเคครับเห็นบอกว่าวันนี้ตอน9โมงเช้าจะมีการประชุมด่วนกกต.เพื่อมานั่งไล่ไทม์ไลน์เรื่องสว.กันทั้งหมดใช่ไหมฮะประชุมเกี่ยวกับเรื่องวาระที่ค้างอยู่นะครับคงเกี่ยวเรื่องไทม์ไลน์คงเป็นเรื่องของครม.ที่จะออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้วก็เลือกสว.มากกว่าอ๋อเหรอฮะของเราก็คือร่างระเบียบสว.ให้เสร็จนะครับ
ร่างระเบียบสว.อยู่ระเบียบต่างๆไม่ว่าจะระเบียบสว.หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้หลังจากที่พ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.กับเลือกสว.ลงราชกิจจาแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องเร่งรัดครับคือช็อตแรกเนี่ยจะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนถูกไหมครับผ่านจากตรงนั้นจริงเข้าสู่กระบวนการได้จริงๆประกาศวันลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับลงทะเบียนองค์กรวิชาชีพที่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมัครเป็นสว.อะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะครับครับเอาละครับจะมีความชัดเจนได้สักประมาณสัปดาห์ไหนครับเรื่องระเบียบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่จัดทำโดยทางกกต.เองนะฮะคาดว่าคงไม่เกินสัปดาห์หน้าครับโอเคไม่เกินสัปดาห์หน้าผมว่าสัปดาห์หน้าทุกอย่างคงชัดเจนแล้วล่ะนะครับขอบพระคุณมากครับคุณจรุงวิทย์ครับขอบพระคุณนะคะท่านเลขากกต.ค่ะสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีค่ะคุณหมอละครับคุณนันท์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขากกต.ค่ะหัวเราะหนึ่งทีอย่างที่คาดเลยเอาเพจที่3ของสว.กรอบเวลาคัดเลือกสว.ในส่วนของกกต.ขึ้นจอสักนิดนึง50คนนะ50คนนะเป็นหน้าที่ของกกต.นะเดี๋ยวลองโฟกัสเข้าไปที่ตอนบนนะครับคือขั้นตอนมันน่าจะเป็นอย่างนี้ขั้นตอนน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะกฎหมายการได้มาซึ่งสว.ก็นับ1ตั้งแต่12กันยายน61เช่นกันซึ่งเป็นวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างแรกที่จะต้องทำซึ่งเมื่อสักครู่เลขากกต.บอกว่าสัปดาห์หน้าคงจบนั่นก็คือกกต.จะต้องออกระเบียบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ใช่ค่ะไม่เกินสัปดาห์หน้าจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการละค่ะย้ำนะครับกกต.มีสิทธิ์ยุ่งได้เฉพาะสว.ประเภทที่3นะประเภทที่1 994คนไปยุ่งไม่ได้ยกเว้นเขาให้ยุ่งใช่ค่ะ6คนมันไฟบังคับอยู่แล้วส่วนที่2โดยตำแหน่ง6คนก็ไปยุ่งเขาไม่ได้ไฟบังคับมาอยู่แล้วส่วนที่3 50คนจึงเป็นส่วนที่กกต.ยุ่งได้ภาระที่กกต.ต้องดำเนินการคัดสรรกระบวนการต่างๆให้ได้50คนมาเพราะว่า50คนตรงนี้มันมาจากการคัดเลือกกันเองของ10กลุ่มวิชาชีพค่ะวิชาชีพอะไรบ้างประกาศไป 2-3 ครั้งแล้วจะไม่ทวนแต่สุดท้ายแต่ว่าในแง่ของไทม์ไลน์นะครับกกต.เห็นชอบระเบียบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.จากนั้นวันที่กลมๆนะค่ะวันที่10ตุลาใช่มั้ยโดยประมาณวันที่10ตุลาใช่10ตุลาก็น่าจะสามารถประกาศวันลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมัครไม่สับสนใช่มั้ยครับประเภทที่3 50คนแบ่งเป็น2พวกพวกหนึ่งเสนอชื่อตัวเองใช่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกเองใช่สมัครเองเสนอชื่อเองพวกที่2ก็คือถูกองค์กรวิชาชีพเสนอเพราะฉะนั้นต้องขึ้นทะเบียนองค์กรที่จะมีสิทธิ์เสนอชื่อที่จะเสนอชื่อต้องลงทะเบียนใช่เพราะเขาต้องมีการตรวจสอบองค์กรที่มาที่ไปอะไรต่างๆด้วยโอเคทวนอีกครั้ง10ตุลา61ประกาศวันลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมัครค่ะ20ถึง29ตุลา61รับลงทะเบียนองค์กรค่ะ14พฤศจิกายน61นายกจุลก้าพระราชกฤษฎีกาเลือกสว.ค่ะใช่ๆๆในส่วนที่3นี่แหละก็ต้องมีพระราชกฤษฎีการองรับใช่เพราะต้องการเลือกสว.นะนะครับนี่ก็กลมหมดนะฮะประมาณ18พฤศจิกายน61ก็คาดว่าจะประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมัครสว.ได้ค่ะวันที่28พฤศจิกายน61ก็คาดว่าพระราชกฤษฎีการให้มีการเลือกสว.จะมีผลบังคับใช้ค่ะวันที่3ธันวาคม61กกต.ก็จะสามารถประกาศวันเลือกวันรับสมัครและสถานที่เลือกค่ะเลือกกกต.8ถึง12ธันวาคม61จะเปิดรับสมัครค่ะจะเปิดรับสมัครทั้งในส่วนที่สมัครเข้ามาเองแล้วก็ให้องค์กรวิชาชีพเสนอชื่อค่ะวันที่28ธันวาคม61ก็จะเป็นการเลือกสว.ระดับอำเภอค่ะวันที่4มกราคม62เลือกสว.ระดับจังหวัดค่ะวันที่14มกราคม62ก็คาดว่าจะเลือกสว.ระดับประเทศวันที่20มกราคม62กกต.จะส่งชื่อว่าที่สว.200คนให้คสช.คัดเลือกให้เหลือ50คนย้ำนะครับว่า200คนมาจากประเภทที่เสนอตัวเอง100คนมาจากประเภทที่ถูกเสนอชื่อโดยองค์กรวิชาชีพ100คนเป็น200คัดเหลือ50สุดท้ายคนที่เลือกคือคสช.เพราะฉะนั้นคนที่เลือก250คนก็คือผ่านมือคสช.พอเหอะเยอะแล้วจบ